ดาราหนุ่มอดีตคาสโนว่าตัวพ่อโต้ฉายารถโยกผ่านผู้หญิงมาเป็นหนึ่งร้อยคนอาร์ตพัสดุ์เจ้าพ่อดราม่าคนล่าสุดอดีตคาสโนว่าในตำนานเปิดใจในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเล่าเรื่องรักสุดแซบในอดีตกับมุมมองที่เปลี่ยนไปในวันนี้เมื่อแพทนปภา เปิดประเด็นถามว่าในวงการคุณก็เป็นตัวฮอตที่มีคำร่ำลือถึงมีแฟนมาแล้วกี่คนงานนี้อาร์ตพสุตตอบว่าอาร์ตพสุตมันมีแฟนกับคนคุยถ้าแฟนไม่เกินสิบคนถ้าถามว่าผ่านผู้หญิงมากี่คนก็เคยตอบรายการหนึ่งว่าเป็นหนึ่งร้อยแทปภาคุยเป็นบรอดแคสตร์รอพี่อาร์ตพสุตที่อายุ41่ปีแล้วนะ ถ้าเป็นแฟนคนแรกประมาณปวชเราไปจีบเขาก่อนส่วนตัวชอบผู้หญิงน่ารักคบกันได้ไม่นานประมาณปีหนึ่งเลิกกันเพราะเราเกเรส่วนความรักที่นานที่สุดเป็นคนก่อนคนในวงการบันเทิงเพื่อนแท้เราครบกันเจ็ดปีกว่าเป็นคนนอกวงการเลิกกันเพราะปัญหาสะสมจากที่เราเกเรเรายกให้เป็นความรักที่ดีที่สุด และไม่โทษที่เขาไปจากเราเราโทษที่ตัวเราเองคนนี้เราขอเขาไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็ให้ไปเราถึงยกให้เป็นคนรักที่ดีมันทำให้เราผู้สึกผิดด้วยความที่เขาเป็นนักร้องตามผับเราแวะเกเรป,ปาร์ตี้เขาก็ชวนมาอยู่บ้านเขาเลยมาอยู่ด้วยกัน เขาก็พาเราไปเจอสังคมกลางคืนให้เรารู้จักการทำมาหากินจากนั้นเราก็ไปเป็นรีเซพชันมีโอกาสได้เจอผู้หญิงมากหน้าก็โดนอ่อยโดนไปเรื่อยมีบ้างที่โดนเขาจับได้จนวันหนึ่งเขาบอกจะไปทำงานที่สิงคโปร์เราก็บอกเขาว่าไม่อยากให้ไปเพราะคนที่เรารู้จักส่วนใหญ่ กลับมามีครอบครัวหมดเลยแต่เราก็คิดว่าก็ให้ไปช่วงที่เขาไปร้องเดือนแรกก็ติดต่อได้เดือนสองเริ่มขาดการติดต่อพอเดือนที่สามเขาโทรมาบอกว่าจะขออยู่ต่อซึ่งเราก็บอกไม่ได้ต้องกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กลับเราเลิกกันสรุปเขาไม่กลับซึ่งสามเดือนหลังจากนั้นเขาก็โทรมาบอกเราว่าเขาท้อง ซึ่งในระหว่างทางที่คบกันก็ยอมรับว่าเราเองก็เกเรเขาก็คงหาหลักจากเราไม่ได้ทุกวันนี้ก็มีคุยกันบ้างในฐานะเพื่อนกันตอนนั้นไม่ได้เฮิร์ตมากเพราะเราห่างกันสามเดือนมีระยะเวลาให้เราทำใจแพทนปภารักครั้งไหนเจ็บช้ำที่สุดอาร์ตสุตรเพื่อนแพทไงแพทนปภา แต่เท่าที่แพทรููพี่อาร์ททำเขาเจ็บไม่ใช่หรอทำไมกลายเป็นเขาทำพี่เจ็บแหละอาร์ตพสุดไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวดราม่าความรักครั้งนั้นคบได้นานหกปีตอนจีบน่ารักเหมือนอารมณ์ต่างก็ชอบกันจนวันปิดกล้องละครในผับแห่งหนึ่งเราก็เปิดก่อนเลยจุ๊บเราเป็นแฟนกันนะทั้งคู่ก็โอเคแพทนปภาก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะได้แต่งงานกันอาร์ตพสุด ตอนนั้นก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ระหว่างทางมันก็มีปัญหาแทสนปพาคุณมีคนอื่นอาร์ธาสุดอย่าพูดอย่างนั้นไม่ใช่ขอเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงดีกว่าให้เป็นเรื่องที่ต่างก็รู้กันดีกว่ายืนยันไม่ได้มีมือที่สามทั้งสองฝ่ายแทสนปพาสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร ปรัชญีอาัทาสูตรมีคนคุยได้ปีกว่าแต่ยังไม่เรียกแฟนรอให้คลิกกว่านี้พอเราอยู่วงการมานานนานก็คิดแค่ว่าไม่เห็นต้องเปิดตัวเลยแต่มันก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มที่ชอบขุดเราในฐานะดาราก็ตั้งรับไหวแต่คนที่ไม่ได้อยู่วงการเขารับไม่ไหวหรอกไม่อยากให้เขาเดือดร้อน ถามว่าจะเปิดไหมก็คงรอให้มั่นใจก่อนอาจเห็นตอนแต่งงานเลยก็ได้ถามว่าขังองอแงไหมที่ไม่เปิดตัวไม่เลยอาจเพราะเราคุยกันตั้งแต่ต้นซึ่งถ้าเรางองแงเราอาจไม่ได้คุยกันต่อแล้วก็ได้เพราะมันไม่คลิกกันความเกเรของอาร์ตมันหมดไหมไม่หมดหรอกเสือมันต้องมีลายแค่เล็บมันกุดไปหน่อยเราเลือกอยู่แบบสบายใจมากกว่า แทดนปภาเป็นคนเจ้าชู้ไหมอา,าร์ตพสุดอยู่ที่เวลาจังหวะและโอกาสถ้ามีแฟนอาจเจ้าชู้ประมาณ20%วัดจากสติตอนเมาซึ่งถ้าเทียบกับ20ปีที่ผ่านมาถือว่าเบาลงเยอะมากๆแพแทดนปภามีคนเมาว่าสมัยก่อนเรียกอาร์ตรถโยกอา,าร์ตพสุด ไม่มีเพราะไม่มีคนเห็นแน่นอนไม่เอารถไปจอดในกองแน่นอนเอาแบบไม่โลกสวยนะเชื่อว่า50%ต้องเคยอินคากันเราก็คือหนึ่งในวงนั้นเรารู้การละเทศะก็จอดรถก่อนเข้ากองสี่แพทนปภาถ้าเจอเอ็กซ์ตร้าน่ารักจะเสร็จอาร์ตหมดอาร์ตทัสดุรแต่ก่อนก็ใช่พาส่งบ้านก็มีแต่น้อยเพราะตอนนั้นมีแฟนในวงการถ้าเห็นก็เกมไง แททนประภาเป็นคนคลั่งรักไหมอา,าร์สุดบางเวลาเซอร์ไพรส์ดอกไม้เอาของไปแอบใต้หมอนบ้างมีของขวัญให้ตามเทศกาลเช่นซื้อโทรศัพท์ให้เขาว,วางใต้หมอนแต่เขานอนยังไงก็ไม่โดนเราเลยต้องบอกมีโทรศัพท์ใต้หมอนนะแททนปรภาถูกยกเป็นเจ้าพ่อดรามา่าอา,าร์สุทใช่เราแค่อธิบายให้คนที่พร้อมจะเข้าใจรับฟัง แต่คนที่ไม่รับฟังอย่างพวกชาวเน็ตเช่นแพทถามอารต์ตอบถูกหาว่าขี่คุยแต่ถ้าถามมาแล้วไม่ตอบก็จะโดนอีกเป็นไรทำไมไม่ตอบสุดท้ายมันก็อยู่ที่เคมีในสมองเขาโดนมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าวงการเช่นเป็นเก์